วัสดีค่ะดิฉันเอมี่ในตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีลมบางว่ากำลังจะเปลี่ยนขบวนไปรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินบางว่าเพื่อไปเดอะมอลล์บางแคที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ค่ะหลังจากส่งให้ผู้โดยสารลงจนหมดแล้วขบวนรถส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปจอดบนเนินหลังจุดสับรางแต่ขบวนนี้มุ่งหน้าเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงเลยค่ะสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินบางว่าทางขวาค่ะขบวนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมต้นทางบางว่าไปสถานีสนามกีฬาใกล้ออกเดินทางแล้วค่ะในบางช่วงเวลาขบวนรถจะวิ่งไปถึงสถานีสยามแล้วสับรางเข้าสายสุขุมวิทโปรดฟังประกาศด้วยค่ะอย่ามัวแต่กดโทรศัพท์จนเพลินสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนสายไปรถไฟฟ้า MRT ลงบันไดมายังชั้นจำหน่ายบัตรค่ะเลี้ยวขวาเดินออกจากสถานีแต่บัตร BTS แล้วสังเกตป้ายบอกทางด้านขวาใช้ทางออกตามป้ายแล้วขึ้นบันไดเลื่อนค่ะเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า MRT แต่บัตร MRT เราเดินมาจากสถานี BTS ด้านล่างทางโน้นค่ะสังเกตป้ายบอกทางขึ้นชานชาลาไปหลัก2ขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อรอรถค่ะออกจากขบวนรถที่สถานีปลายทางหลัก2ค่ะแค่4สถานีเองชมวิวของสกายวอล์กใหม่จากมุมสูงที่ต่อเข้าชั้น M ของเดอะมอลล์บางแคแต่บัตร MRT แล้วสังเกตป้ายทางออก4ทางขวาค่ะเลี้ยวซ้ายตามป้ายสกายวอล์คโค้งแบบพระจันทร์เสี้ยวสวยแปลกตาค่ะสถานี MRT หลัก2บนถนนเพชรเกษมแยกกาญจนาภิเษกสกายวอล์คเดิมยังอยู่ค่ะเดินลงระดับถนนแล้วเข้าห้างทางชั้นจีส่วนของใหม่ต่อตรงเข้าประตูทางชั้น M ค่ะสะดวกมากหากชอบชมผ่านจอใหญ่แบบเต็มๆพร้อมเสียงบรรยายก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฉันเอมี่สวัสดีค่ะ